สวัสดีครับโครงงานของเรานะครับเกี่ยวข้องกับพืชกินแมลงซึ่งเป็นการศึกษาผลของความชื้นสัมผัสขนาดของแรงและจำนวนเส้นขนรับสัมผัสต่อการหุบของใบต้นกาบหอยแครงชนิดไดโอเนมาซิพิล่าเพื่อใช้สร้างและพัฒนานวัตกรรมแขนกลเวฟที่1852ครับด้วยความสำคัญของโครงงานเรานะครับก็คือต้นกาบหอยแครงเป็นพืชกินแมลงที่เมื่อมีวัสดุสัมผัสกับใบเส้นขนสัมผัสที่อยู่ภายในใบกาบหอยแครงจะทำให้เกิดการหุบขึ้นครับเพียงแต่เราก็เกิดความสงสัยขึ้นว่าถ้าแมลงที่ขนาดแตกต่างกันเข้าไปในใบจะทำให้จำนวนเส้นขนสัมผัสแตกต่างกันและแรงก็แตกต่างกันด้วยครับเราจึงสงสัยว่าสิ่งเหล่านี้มีผลต่อการหุบของใบกาบหอยแครงหรือไม่และจากการที่เราลองปลูกกาบหอยแครงซึ่งในช่วงนั้นเป็นช่วงฤดูฝนพบว่าการปิดเปิดอ้าของใบกาบหอยแครงเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศครับจึงเป็นโจทย์ของงานเราว่าความชื้นสัมผัสจำนวนเส้นขนสัมผัสและขนาดของแรงในการสัมผัสมีผลต่อใบกาบหอยแครงอย่างไรครับครับและงานวิจัยของเราครับเป็นการศึกษาต้นกาบหอยแครงที่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยภายนอกต่างๆเพื่อมาประยุกต์ใช้กับมนุษย์นะครับโดยการศึกษาเรื่องความชื้นสัมผัสกับใบต้นกาบหอยแครงก็นำมาสร้างเป็นสมการเส้นตรงเพื่อคาดการความชื้นอย่างคร่าวๆครับและจากการศึกษาเรื่องจำนวนเส้นขนรับสัมผัสกับขนาดของแรงในการสัมผัสต่อขนาดของการหุบของใบต้นกาบหอยแครงก็ได้นำมาสร้างเป็นมือกลเพื่อเรียนแบบการหุบโดยคาดว่าจะสามารถนำมาใช้กับมนุษย์ได้ครับและจากสมการเส้นตรงที่ใช้ในการคาดการความชื้นใช่ไหมครับก็อาจจะมานำมาใช้กับการคาดการฝนจากการเปลี่ยนแปลงความชื้นอย่างง่ายๆและมือกลที่ได้มาจากการเรียนแบบการหุบของใบต้นกาบหอยแครงก็คาดว่าจะใช้ในการหยิบจานสีกอมที่ไม่รู้ขนาดแน่นอนหรือในการจับวัตถุอันตรายครับซึ่งเป็นการเรียนแบบการทำงานที่ไม่น่าจะมีประสิทธิภาพมากเนื่องจากเป็นการทำงานที่ถูกคัดเลือกมากจากธรรมชาติเรียบร้อยแล้วครับหากท่านใดสนใจผลงานวิจัยสามารถเยี่ยมชมและสอบถามข้อมูลได้ที่บูธของเราขอบคุณที่สนใจรับชมครับ